ไปจะกล่าวถึงเทคนิคของ carother หรือสมการ carother ซึ่งหาความสัมพันธ์ระหว่าง conversion หรือการดำเนินไปของปฏิกิริยากับค่า dp สมการ carother นี้เป็นสมการที่เข้าใจง่ายและค่อนข้างเป็นที่นิยมในการทำนายความสัมพันธ์ระหว่าง p กับ dp โดยกำหนดว่า na ตัวนี้หมายถึงจำนวนโมเลกุลของโมโนเมอร์เริ่มต้นและให้ f เล็กนี้เป็นหมู่ฟังก์ชันเฉลี่ยต่อ1โมเลกุลที่ทำปฏิกิริยากันพอดีดังนั้นผลคูณของ na กับ f นี้ก็จะหมายถึงหมู่ฟังก์ชันเริ่มต้นและให้ n หมายถึงจำนวนโมเลกุลของโพลิเมอร์ที่คอนเวอร์ชันใดๆเมื่อนำ na ก็คือโมเลกุลเริ่มต้นลบด้วย n ก็คือโมเลกุลของโพลิเมอร์ก็จะหมายถึงจำนวนโมเลกุลของโมโนเมอร์ที่ทำปฏิกิริยาไปแล้วและเมื่อนำมาคูณด้วย2ก็จะหมายถึงหมู่ฟังก์ชันที่ทำปฏิกิริยาไปแล้ว p คือจำนวนหมู่ฟังก์ชันที่ทำปฏิกิริยาไปแล้วหารด้วยหมู่ฟังก์ชันทั้งหมดแล้วก็เอามาแทนค่าได้สมการนี้และ dp หมายถึงจำนวนโมโนเมอร์หารด้วยจำนวนโพลิเมอร์แทนค่าเข้าไปในสมการนี้เราก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง degree of polymerization กับ conversion ณเวลาใดๆสมการนี้เรียกว่าสมการ carother ดังนั้นสมการนี้ถ้าเราทราบ degree of polymerization ทราบจำนวนหมู่ฟังก์ชันเฉลี่ยเราก็สามารถหาค่า p ได้หรืออีกในหนึ่งเรามักจะรู้ว่า p ใดๆและหา degree of polymerization ได้เพราะเราทราบว่าเราใส่โมโนเมอร์อะไรไปแล้วโมโนเมอร์นั้นมีหมู่ฟังก์ชันอะไรเท่าไหร่ตัวอย่างการคำนวณด้วยสมการ carother ในการเตรียมโพลีเอสเตอร์จากกรดไฮดรอกซีกรดไฮดรอกซีก็คือในโมเลกุลเดียวกันความยาวเท่าไหร่ก็ตามด้านหนึ่งมี COOH อีกด้านหนึ่งมีหมู่ OH นั่นเองถ้าให้การดำเนินไปของปฏิกิริยาหรือค่า P เท่ากับ1ถามว่า degree of polymerization จะเท่ากับเท่าไหร่เราก็แทนค่าลงไปเลยสิ่งที่เราไม่รู้คืออะไรเราทราบค่านี้ค่านี้ทราบไหมค่านี้บอกว่าปฏิกิริยานี้ใส่เข้ามาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหมู่ฟังก์ชันก็คือ2นั่นเองเพราะนั้นแทนค่าไป p เท่ากับ1เท่ากับ2ส่วน2ลบด้วย2ส่วน dp คูณกับ2ได้เท่ากับเท่าไหร่1เท่ากับ1ลบ1ส่วน dp ได้เป็น1ส่วน dp เท่ากับ0 dpก็เท่ากับ1ส่วน0ซึ่งเท่ากับอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ dp เป็นค่าอนันต์แต่ถ้าว่าเรามี p เท่ากับ 0.95 ก็หมายถึงปฏิกิริยานั้นดำเนินไป 95% แล้วจะได้ dp เท่ากับเท่าไหร่ก็แทนค่าเหมือนเดิมก็คือ p เท่ากับ 0.95 เท่ากับ2ส่วน2ลบด้วย2ส่วน dp คูณกับ2คำนวณไปคำนวณมาใช้เครื่องคิดเลขได้ dp เท่ากับ20จะเห็นว่าถ้าเราทราบว่าหมู่ฟังก์ชันเป็นอะไรและหมู่ฟังก์ชันเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่เราก็แทนค่าและหา dp จากสมการ carother ได้เลยเราลองมาดูตัวอย่างที่ยากขึ้นถ้าในปฏิกิริยามีกรดไฮดรอกซีเหมือนเมื่อกี้นี้แต่บอกว่ามีกรดไฮดรอกซี20โมล20โมลนี้ก็หมายความว่ามี COOH 20โมลมี OH 20โมลเหมือนกันแล้วก็มีการเติมเอมิลแอลกอฮอล์เป็นตัวหยุดปฏิกิริยาที่เขาบอกว่าเป็นตัวหยุดปฏิกิริยาเป็นอย่างไรเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เรียนรู้ต่อไปขณะนี้เราตีความหมายว่ากรดไฮดรอกซีผสมกับเอมิลแอลกอฮอล์ทำปฏิกิริยาแล้วส่วนที่ได้ก็ต้องเป็นโพลีเอสเตอร์มีตัวนี้20แล้วก็หมู่อันนี้อีก1ดังนั้น
หมู่ฟังก์ชันที่ทำพยากรณ์พอดีก็จะเท่ากับ40หมู่ใน40หมู่นี้มีกี่โมเลกุล21โมเลกุลดังนั้น F ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ40หารด้วย21เราก็มาแทนค่า P เท่ากับ2ส่วน F ลบ2ส่วน D P คูณกับ F แทนค่าลงไปขณะนี้เขาต้องการ P เท่ากับ1 2หารด้วย40หารด้วย21ลบ2หาร D P คูณกับ40ส่วน21 1สมการเหลือ1ตัวแปรเราก็สามารถหา degree of polymerization ได้คำตอบได้มาเท่ากับ21สังเกตว่าเมื่อกี้นี้ถ้าเราเติมหมู่ไฮดรอกซี่20โมลเลยและให้ P เท่ากับ1เราก็จะได้ degree of polymerization เป็น infinity แต่เมื่อไรก็ตามที่เราเติมหมู่ฟังก์ชันไม่เท่ากันเราก็พบว่า degree of polymerization จะต่ำลงซึ่งหมายถึงว่าเราจะได้น้ำหนักโมเลกุลต่ำลง